คนโอเครีบพูดถึงงานวันนี้หน่อยมาร่วมงานเป็นไงบ้างค่ะก็จริงๆงานวันนี้ทั้งหมดก็คือเป็นงานที่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยสงกรานต์เป็นวัฒนธรรมไทยที่คนไทยควรจะภูมิใจเนาะเพราะว่ามันทั้งมีเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเราได้อีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วสงกรานต์เนี่ยมันเก็บหลายเอลิเมนต์เลยเก็บทั้งเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของ culture ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของความสนุกอีกด้วยนะคะซึ่งก็เชื่อว่าต่างชาติหลายๆคนถ้าเกิดเขาได้มา experience สงกรานต์ที่ประเทศไทยเขาจะรู้สึกว้าวว่าเหมือนมาคนละโลกอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีใครจัดเต็มเรื่อง Water Festival เท่าสงกรานต์ประเทศไทยแล้วค่ะอย่างเซนทรัลก็จัดใหญ่จัดใหญ่มากค่ะใช่คือจริงๆไฮไลท์แต่ละอย่างมันมีไงบ้างคือไฮไลท์จริงๆมันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของอาหารการกินซึ่งคนไทยเราก็ต้องภูมิใจในอาหารประเทศไทยเนาะจริงๆการที่เราจัดงานยิ่งใหญ่แบบนี้หรือแบบที่เซนทรัลจัดเนี่ยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่จะสามารถดึงคนเข้ามา spending ในประเทศเรามันจะดีต่อเศรษฐกิจของเราแล้วก็จริงๆในเรื่องของปีนี้ก็จะมีในเรื่องของเฟสติวัลเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นเฟสติวัลใหญ่โตมากที่มีทั้งศิลปินจากประเทศไทยแล้วก็มีศิลปินจากต่างประเทศอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีเวนท์ที่น่าสนใจมากนะคะก็ยังไงก็สามารถไปเอนจอยกันได้นะคะที่เซ็นทรัลทั่วประเทศเลยนะคะแล้วปกติมารีเป็นสายไหนเวลาวันสงกรานต์สายเล่นน้ำสายสาวเล่นน้ำสายสาวจริงๆหรือว่าแล้วแต่ปีค่ะมันก็จะมีปีที่สวยค่ะแล้วมันจะมีที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็คือเป็นคนที่เอนจอยกับสงกรานต์นะคะก็รู้สึกว่าสงกรานต์มันเป็นเฟสติวัลที่สนุกแล้วทุกคนสามารถแบบlook forward to ในทุกๆปีนะคะแล้วก็เป็นเทศกาลที่เหมาะกับหน้าร้อนอย่างบ้านเราด้วยนะคะก็คือได้มาผ่อนคลายในเดือนที่มันร้อนแล้วบางทีความร้อนเวลามันร้อนมากๆมันทำให้เราเครียดเนาะอันนี้ก็คือเทียบเป็นการผ่อนคลายเราก็จะได้ทั้ง enjoy อาหารการกินเฟสติวัลกิจกรรมต่างๆนะคะก็ยังไงถ้าเกิดอยู่กรุงเทพนะคะก็เซ็นทรัลเวิลด์ก็จะมี music festival ด้วยนะคะชื่อว่า super fluid นะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะเรื่องของเราดีกว่าเนาะเล็กน้อยขอทำหน่อยค่ะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับพี่ผิดหลายคนยังไม่ได้อัปเดตกันตอนนี้เป็นก็จริงๆรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องอัปเดตอะไรเท่าไหร่นะคะคือบางทีการที่เวลาที่เราคบใครเนาะมันก็จะมีเวอร์ชันที่เอ้ยเราอยากจะแบบเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าง private เนาะก็คือไม่อยากให้เจาะจงไม่อยากให้เจาะลึกเข้าไปถึงรายละเอียดใช่ไหมสำหรับผู้ใช่ค่ะคือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะค่ะแล้วหนูตกใจไหมอยู่ๆก็โดนอะไรไปกับมีปัญหาที่โฟกซ์อะไรอันนั้นน่าสุดยอดเลยเพราะว่าไม่รู้จักส่วนตัวคือไม่รู้จักเลยเจอกันก็คือตามแก๊งเดียวแต่ว่าไม่ได้มีความแบบว่าก็คือส่วนตัวคือเราไปกับหุ้นส่วนเฉยๆแล้วก็เป็นแบบกลุ่มเพื่อนของเพื่อนก็ไปกับพี่วุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แค่บังเอิญเจอแต่ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยเพราะว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ค่ะจังหวะแรกก็เลยงงเป็นงงก็รู้สึกว่าอันนี้ก็แอบโยงงั่วไปนิดนึงค่ะบางทีคนก็จับผิดด้วยมุมภาพบางทีด้วยอะไรแคปชั่นต่างๆจริงๆมันไม่มีมุมภาพอะไรเลยนะคะคือถ้าเกิดมองโดยรวมมันก็ไม่ได้มีมุมภาพอะไรเลยก็รู้สึกว่าจริงๆอันนี้ก็แอบรู้สึกนิดนึงที่เราไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยแต่อยู่ดีๆเอาเราไปโยงกับผู้ชายคนอื่นเรารู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติทั้งเราแล้วก็ไม่ให้เกียรติทั้งคนนั้นแล้วก็คนของเราหรืออะไรก็ตามเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ถูกถามเยอะไหมคะมารีว่าเฮ้ยเป็นมายังไงอะไรเงี้ยก็ได้รับผลกระทบคือถูกไม่นะคะจริงส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแบบสนิทอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งมาแบบอุ้ยเขียนอะไรอะอะไรเงี้ยเออคือเขาก็รู้กันหมดไปแล้วอย่างที่บอกว่าไม่ได้พอใจคือจะมีดำเนินการอะไรก็ไม่ค่ะแต่ก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเนาะบางทีเราก็ควรจะต้องให้เกียรติศิลปินด้วยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการทำงานร่วมกันเนาะเราเจอเรื่องกวนใจมาบ่อยเนาะสำหรับมารีอ่ะเราไม่เคยคิดว่าจับซะหน่อยไหมคือเป็นเรื่องปกติที่เจอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็จะชินไหมก็ชินจะอิกนอร์ไหมก็อิกนอร์แต่ก็บางทีมันก็ทำให้เวลาที่เราแบบเราอยู่นิ่งๆเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรแบบวู่วามเนี่ยเราไม่ได้แบบไปสร้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออบางทีมันก็เกินไป
ทั้งที่ผู้ชายเขามีพยายามติดต่อมาแบบขอโทษอะไรเงี้ยไหมแบบที่แบบต้องมีชื่อมากระทบไม่ค่ะไม่คือจริงๆไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องแบบใหญ่ขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีแบบเราทำงานร่วมกับนักข่าวเนาะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบางทีเขียนอะไรอ่ะมันต้องมีมูลนิดนึงเนาะไม่ใช่ว่าแบบเขียนไปตามแบบอยากที่จะโยงก็โยงอะไรเงี้ยอย่างไฮโซโพกเขาออกมาให้สัมภาษณ์เราได้อ่านไม่ได้อ่านเลยค่ะไม่ได้ติดตามเรื่องความรักตอนนี้ก็คือปิดไหมคะคะเรื่องความรักตอนนี้ปิดไหมคะหรือว่าก็ปกติค่ะปกติไม่ใช่คนปิดไม่ใช่คนเปิดแต่แค่รู้สึกว่าเราบางทีเวลาเราใช้ชีวิตส่วนตัวมันก็มีความสุขอีกแบบนึงตอนนี้ก็สบายใจกับชีวิตตอนนี้ใช่แล้วค่ะถือว่าโสดไหมทำไมต้องจี้อ่ะถือว่าตอนนี้สบายใจเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ใช้ชีวิตแบ่งพาร์ทงานพาร์ทส่วนตัวชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันเฮลตี้สำหรับตัวเราก็เลยขอเลือกที่จะดูแลตัวเองในเวนี้ดีกว่าโอเคขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะกระเป๋าที่สวยอ้าวถามแค่นี้หรอแค่นี้โอ้ยก็นึกว่ามากันเยอะแยะ